สวัสดีครับผมทีนะครับวันนี้ก็จะมา Performance Review 361รุ่น One Motion สีเขียวส้มคู่นี้นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทาง361 Degree นะครับที่จะส่งคู่นี้มาให้ผมทำ Performance Review ตัวนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นใหม่นะครับราคาค่อนข้างจะย่อมเยาเลยถ้าช่วงไหนมีโปรโมชั่นเนี่ยราคาไม่เกิน 1,700 บาทนะครับใครที่สนใจเนี่ยผมก็จะแนบลิงก์ไว้ข้างใต้ให้นะครับคู่นี้ก็จะมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะครับคือเป็นคุชชั่นนะครับได้ตัวคาร์บอนคริติคอลเทคโนโลยีโฟมแบบเต็มพื้นเลยนะครับก็มาดูครับว่าคู่ที่สั่งมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างผมเป็นคนเท้าขวากว้างนิดๆนะครับคู่นี้ผมเพิ่มครึ่งเบอร์ครับมันค่อนข้างหลวมแล้วก็ยาวไปโดยความกว้างเนี่ยเหลือพื้นที่นิดๆนะครับความยาวเหลือพื้นที่ค่อนข้างเยอะความสูงระหว่างหน้าผ้าแล้วก็เท้าเราเนี่ยเหลือค่อนข้างเยอะนะครับรู้สึกวงเวงนิดๆถ้าแนะนำนะครับคนเท้าเรียวเท้าแคบเท้าทรงปกติเท้ากว้างนิดๆแนะนำใส่ตรงไซส์นะครับส่วนคนเท้ากว้างเยอะๆเนื้อกลางเท้าเยอะๆแนะนำเพิ่มครึ่งเบอร์นะครับโดยการเลือกไซส์ของแบรนด์นี้นะครับให้เลือกจากไซส์ EU นะครับเช่นของผมนะครับใส่ 9.5 US ก็คือเบอร์ 43 EU นะครับลายแท็กชั่นนะครับมี2แบบนะครับอันแรกจากปลายนิ้วเท้าบริเวณขอบรอบนอกที่ลากยาวผ่านกลางเท้านะครับแล้วก็เลี้ยวมาที่ส้นเท้าด้านในจะเป็นทรงตัว S นะครับลายเส้นเนี่ยจะเป็นเส้นตรงวัสดุค่อนข้างนิ่มสามารถเอานิ้วบิดไปมาได้นะครับช่องไฟเนี่ยก็ห่างกำลังดีลายเส้นก็ลึกกลางๆส่วนที่เหลือนะครับจะเป็นลายตัว L นะครับที่ตรงหัวแล้วก็ท้ายเนี่ยจะมีจุดกลมๆมันจะวางไขว้กันนะครับสลับหัวกันอยู่วัสดุยางเหมือนกับว่ามีการทำให้เป็นรอยกากบาทสักๆนะครับร่องยางเนี่ยไม่ได้หนามากหรือว่าลึกมากนะครับช่องไฟเนี่ยก็ค่อนข้างถี่แล้วก็มีการซ้อร่องที่บริเวณหน้าเท้านะครับเพื่อการงอเท้าง่ายพื้นที่หน้าเท้าแล้วก็ส้นเท้ากว้างมากครับไม่ได้รู้สึกเทอะทะอะไรความรู้สึกในการใส่นะครับคือเบรกเสียงดังครับเบรกดีไม่มีถลายนะครับแต่ว่าฝุ่นติดเนี่ยค่อนข้างง่ายเลยต้องปาดพื้นรองเท้าบ่อยๆการงอเท้าก็ทำได้ดีนะครับเท้าอยู่เตี้ยติดพื้นพลังจิกกัดทำได้กลางๆนะครับเพราะว่าลายแท็กชั่นเนี่ยมันแบนๆเรียบๆไปหน่อยมันไม่ได้แหลมๆนะครับแถมทรงรองเท้าเนี่ยมันแบนมันบานมันกว้างๆมันลาบติดกับพื้นไปซะเยอะแล้วก็อาจจะด้วยความที่ผมเพิ่มครึ่งเบอร์นะครับมันเลยหลวมๆมิ่งออกตัวไม่ถนัดหน้าเท้าแล้วก็ส้นเท้ามีการโค้งงอนนิดๆนะครับรองเท้ามีขอบเอาลิเกอร์ที่กว้างแล้วก็ใหญ่มาให้คอยเป็นแรงดันเวลาเบรกด้านข้างผมใส่เล่นที่สนามพื้นไม้นะครับไม่พบร่องรอยการถลอกสามารถเอาไปใส่เล่นพื้นปูนได้แต่ว่าต้องระวังฝุ่นติดไว้นะครับต้องปาดพื้นรองเท้าบ่อยๆรวมๆแล้วเบรกทำออกมาได้โอเคครับแต่ติดตรงที่วิ่งออกตัวได้ไม่คล่องตัวนักครับรองเท้าได้คุชชั่นนะครับคาร์บอนคริติคอลเทคโนโลยีโฟมนะครับแบบเต็มฝ่าเท้ามาให้เราสามารถสัมผัสได้ถึงความนิ่มจากโฟมรอบๆส้นเท้านะครับใต้ส้นเท้าหรือแม้แต่กระทั่งกดผ่านแทรคชั่นนะครับรู้สึกได้ว่ามันนิ่มมากแผ่นอินโซที่ได้เนี่ยก็จะนิ่มๆหนาๆฟูๆนะครับคล้ายๆกับที่ได้มาใน Puma MB ข้างใต้มีการใช้แผ่นผ้าตะข่ายนะครับทำให้เราสามารถรับรู้ถึงคุชชั่นได้เต็มที่มีการใส่พลาสติกสีส้มด้านนอกนะครับเพื่อขังคุชชั่นไม่ให้มันดีดมันเด้งไปส่วนด้านในเนี่ยมีการครอบยางแทรคชั่นนะครับเพื่อทำบาลานซ์หน้าเท้าความรู้สึกในการใส่นะครับพื้นที่หน้าเท้าเนี่ยมันนิ่มนะครับส้นเท้านี้ก็นิ่มสุดๆใครที่ชอบเตี้ยติดพื้นชอบคุชชั่นนิ่มๆไม่ชอบแน่นๆตันๆก็แนะนำตัวนี้เลยรองรับการกระแทกทำได้ดีนะครับส่วนแรงดีดแรงเด้งเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับคือคุชชั่นตัวนี้มันจะนิ่มแบบว่าค่อยๆจมสวมใส่สบายคืนตัวช้านิดๆนะครับแรงสะท้อนไม่ค่อยมีเหมาะกับผู้เล่นร่างใหญ่คนอายุเยอะนะครับคนที่ไม่เน้นการตอบสนองคนที่ไม่ต้องการการตั้งตัวไวของคุชชั่นนะครับคุชชั่นคู่นี้ก็ไม่ต้องนวดนานครับสามารถรับรู้ถึงความนิ่มได้ทันทีรวมๆแล้วก็ทำได้กลางๆนะครับยอมรับว่ามันนิ่มมันใส่สบายนะครับมันเตี้ยติดพื้นแต่โฟมมันจมๆมันคืนตัวช้าไปนิดนะครับมันขาดแรงตอบสนองครับหน้าผ้าได้วัสดุ TPU นะครับทอเป็นเส้นๆมีเส้นทึบแล้วก็เส้นใสๆคาดทับกันด้านในบางจุดเนี่ยมีการคาดทับฟิวส์นะครับที่เห็นเป็นสีขาวตามจุดที่ต้องการความแข็งแรงแล้วก็มีการใส่วัสดุหน้าผ้าตะข่ายบางๆอีกชั้นด้านในตรงด้านนอกเนี่ยมีการคาดทับฟิวส์นะครับสีเขียวอ่อนๆตามขอบรอบนอกแล้วก็รูรอยเชือกรอบนอกเนี่ยมีการใส่พลาสติกสีส้มนะครับที่ทำสูงขึ้นมาระดับหนึ่งเพื่อคอยเป็นกำแพงมันยาวจากหน้าเท้าถึงส้นเท้าเรานะครับไม่ให้เท้าเราถลายออกจากฐานรองเท้าเวลาเบรกด้านข้างลิ้นรองเท้าเป็นทรงเย็บตะเข็บติดด้านข้างนะครับวัสดุเป็นผ้าตะข่ายรูๆนะครับระบายอากาศดีส่วนด้านบนเนี่ยมีหนังสังเคราะห์เย็บทับไว้สามารถผูกเชือกแน่นๆได้นะครับเชือกไม่บาดหน้าเท้าเรารองเท้ามีเชือกคล้ายๆไฟไวเออร์ตรงรูที่3นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยให้หน้าผ้าแนบชิดติดกับเท้าเราเลยเพราะว่ามันโดนเย็บตะเข็บติดกับรูรอยเชือกไว้ไม่สามารถดึงรัดให้แน่นๆได้รองเท้ามีแชงเพลทนะครับที่แข็งแรงวางอยู่ใต้ฝ่าเท้าเราหน้าผ้าด้านในเนี่ยก็จะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับไม่ได้หนาหรือว่าบางจนเกินไปน้ำหนักรองเท้าเบานะครับความรู้สึกในการใส่นะครับคือหน้าผ้าเนี่ยมันบาง
มันไม่ได้นิ่มแล้วก็มันไม่ได้แข็งนะครับมันค่อนข้างย้วยๆมันไม่โอบรัดกระชับหน้าเท้าเราตามที่ต้องการนะครับโดยเฉพาะที่หน้าเท้ามันเหลือพื้นที่ค่อนข้างเยอะมันหวงเหวงมันหลวมๆนะครับทำให้จังหวะการวิ่งจิกเท้าออกตัวขยับซ้ายขวาเร็วๆเนี่ยมันไม่ค่อยคล่องตัวนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะมาจากวัสดุมันไม่ได้กระชับหน้าเท้าเราแล้วก็อีกอันคือผมเลือกไซส์ที่มันใหญ่ไปครึ่งเบอร์แต่ว่าเบรกซ้ายขวาเนี่ยก็ไม่ได้มีการถลายออกจากฐานรองเท้านะครับก็ต้องชมตัวพลาสติกสีส้มที่แข็งแรงตรงนี้ด้วยข้อตีอีกอันนะครับคือหน้าเท้าผมรู้สึกว่ามันไม่เมื่อยครับจากการที่มันมีแผ่นแชงเพลทนะครับวางอยู่ใต้ติดฝ่าเท้าเราเลยผมว่ามันให้มาแข็งยาวแล้วก็กว้างไปนะครับถ้าให้ดีนะครับอยากให้ย้ายไปวางติดกับแทรคชั่นเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับรวมๆแล้วรองเท้าสวมใส่สบายนะครับระบายอากาศดีน้ำหนักรองเท้าเบางอเท้าง่ายมีอาการเมื่อยกลางเท้านะครับเพราะว่าแผ่นแชงเพลทมันแข็งแล้วก็ใหญ่หน้าผ้าเนี่ยก็ไม่กระชับเท่าที่ควรครับรองเท้าเป็นทรง low to mid top นะครับที่กระชับข้อเท้าได้ดีเลยเราลอข้อเท้าได้วัสดุผ้าที่หนาแล้วก็แข็งแรงมาอบกระชับนะครับวัสดุมีแรงดึงแรงต้านกำลังดีด้านในข้อเท้าเนี่ยก็มีการบุโฟมนิ่มๆบางๆมาให้นะครับไม่ได้หนามากรอบๆข้อเท้าด้านนอกนะครับมีการคาดทับฟิวส์ครับช่วยเสริมความแข็งแรงด้านรอบนอกส้นเท้ามีฮีลคอร์เตอร์ที่บางๆนะครับขนาดกำลังดีไม่ได้ใหญ่มาให้ส้นเท้ามีการใส่หนังสังเคราะห์เข้าไปนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงจุดที่ชอบนะครับคือการที่ทำพื้นที่ที่ส้นเท้ากว้างๆใหญ่ๆมาให้แล้วก็การที่คุชชั่นมันนิ่มแต่ว่าบาลานซ์ที่ส้นเท้านั้นดีนะครับไม่มีอาการโล้ส้นเท้าไม่จมคู่นี้ไม่ได้ใส่พลาสติกมาครอบที่ส้นเท้านะครับทำให้น้ำหนักรองเท้าเนี่ยมันไม่เยอะแล้วก็ไม่เจออาการที่เวลาเราลงน้ำหนักที่ส้นเท้ามันจะมีเสียงกึ่งๆนะครับต้องขอชมการใส่พลาสติกสีส้มด้านข้างด้วยนะครับมันช่วยประคองบาลานซ์ส้นเท้าได้ดีพื้นที่หน้าเท้ากว้างมีขอบเอาริเกอร์นะครับสามารถเหยียบรองเท้าได้เต็มที่กลางเท้ามีชั้นเพลทที่แข็งแรงคอยคืนทรงรองเท้าคนที่ชอบให้มีอะไรมารัดกระชับข้อเท้าก็น่าจะชอบนะครับมันมีการอบข้อเท้ากำลังดีส้นเท้าไม่มีอาการเลื่อนขึ้นลงรวมๆแล้วทำออกมาได้ดีครับรองเท้ารุ่นนี้ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่เป็นราคารองเท้าย่อมเยานะครับราคาช่วงโปรโมชั่นเนี่ยก็ไม่เกิน 1,700 บาทแต่สเปคการออกแบบก็ไม่ได้ถูกหรือว่าด้อยตามราคานะครับดีไซน์เนี่ยก็จะดูเรียบๆนะครับไม่ได้มีการใช้เลข3เหมือนพวก Big 3สเปคจุดเด่นที่ได้นะครับคือคุชชั่นมันนิ่มมันใส่สบายคู่นี้มีการเล่นสีที่สวยดีนะครับการใส่สีส้มอ่อนๆบนกับสีเขียวเมลอนตัดกับสีขาวที่ส้นเท้าเนี่ยผมว่ามันทำออกมาได้น่ารักดีนะครับการเสริมวัสดุสะท้อนแสงที่ส้นเท้าเนี่ยทำให้มันดูมีอะไรแบบไม่มากไปรองเท้าหลักๆก็จะได้วัสดุผ้า TPU นะครับหนังสังเคราะห์พลาสติกไม่ได้มีวัสดุพรีเมียมอะไรมาให้นะครับรวมๆถือว่าคุ้มราคามากครับรองเท้าคู่นี้เบรกดีนะครับมีเสียงดัง SR วัสดุทนแต่ว่าฝุ่นติดง่ายนะครับต้องปัดพื้นรองเท้าบ่อยๆเหมาะกับคนที่ชอบรองเท้าเตี้ยติดพื้นครับชอบรองเท้าน้ำหนักเบาแต่ว่ายังต้องการคุชชั่นที่นิ่มใส่สบายนะครับรองรับการกระแทกดีแต่ว่าคุชชั่นเนี่ยไม่ได้ดีดเด้งนะครับออกแนวนิ่มๆมันจะคืนตัวช้าวัสดุหน้าผ้านั้นบางนะครับแต่ว่ามันไม่กระชับหน้าเท้าเราเท่าที่ต้องการนะครับกระชับข้อเท้าทำได้ดีนะครับส้นเท้าไม่จมบาลานซ์ส้นเท้าดีคู่นี้ผมให้เรทเกือบซื้อ2คู่นะครับอาจจะด้วยการที่ผมเลือกไซส์รองเท้ามาใหญ่ไปครึ่งเบอร์ทำให้ฟิตเนี่ยมันไม่ค่อยเข้าเท้าผมนะครับแล้วก็คุชชั่นเนี่ยมันนิ่มไปมันตั้งตัวช้ามันคืนตัวช้านะครับแล้วก็จังหวะการออกตัวเนี่ยมันจะดีเลย์นิดๆรองเท้าคู่นี้เหมาะกับคนที่อายุเยอะครับคนที่ชอบรองเท้าเบาเหมาะหาคุชชั่นนิ่มๆคนที่ใส่เล่นพื้นปูนอยากได้ traction ทนๆแล้วก็คุชชั่นนิ่มๆใส่สบายผู้เล่นร่างใหญ่นี่ก็เหมาะเลยส่วนการสายวิ่งสายชูสายบู๊นะครับคุชชั่นที่หน้าเท้าเนี่ยมันอาจจะนิ่งไม่พอนะครับมันตั้งตัวช้าจังหวะออกตัวเท้ามันจะจมๆนะครับก็ขอขอบคุณทาง361 Degree ครั้งนะครับที่จะส่งคู่นี้มาให้ผมทำรีวิวขอขอบคุณที่ติดตามครับเจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ